This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่ดิฉันรัศมีมณีนินวันนี้มาพร้อมกับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์พลัดแผ่นดินผลงานการประพันธ์นะคะจากปลายปากกาของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชที่ได้ร้อยเรียงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ผสมผสานกับจินตนาการทำให้ประวัติศาสตร์กลายเป็นเรื่องสนุกในการที่จะศึกษาเรียนรู้และทำให้ประวัติศาสตร์มีชีวิตชีวาทำให้เราได้เห็นบุคคลในประวัติศาสตร์เหมือนกับจะมาโลดแล่นอยู่ตรงหน้าเราอีกครั้งแล้วก็หวังว่าจากการเล่าเรื่องนี้น่าจะทำให้หลายท่านเกิดแรงบันดาลใจจุดประกายอยากจะไปศึกษาอยากจะไปอ่านข้อมูลข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นการศึกษาอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันและอนาคตโดยเฉพาะการศึกษาและรู้รากเหง้าของตัวเราเองพลัดแผ่นดินจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กนะคะยังคงเป็นหนังสือที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไป1เล่มจบค่ะวันนี้เป็นตอนที่20แล้วก็เป็นตอนที่เราจะได้รู้จักพระมหากษัตริย์พระองค์ที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มากยิ่งขึ้นจากความเดิมตอนที่แล้วมีการอัญเชิญเจ้าฟ้ามงกุฎขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อไปโดยที่ขณะนั้นทรงเป็นทูลกระหม่อมพระครองสมณเพศและจากนั้นไม่นานเมื่อพระองค์รับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคตมีการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างยิ่งใหญ่และพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่มีการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมการเข้าเฝ้าให้ข้าราชบริพารสามารถเงยหน้ามองพระพักตร์ได้ไม่ต้องหมอบเฝ้าเหมือนอย่างแต่ก่อนแล้วก็โปรดให้ขุนนางใส่เสื้อให้เรียบร้อยเวลาเข้าเฝ้าเพื่อให้ดูมีอารยะเป็นอารยะนะคะไม่ให้ฝรั่งต่างชาติเนี่ยมาดูถูกว่าเราป่าเถื่อนได้แล้วก็ให้ราษฎรสามารถเข้าเฝ้าได้อย่างใกล้ชิดคือเสด็จไปไหนมาไหนราษฎรก็สามารถที่จะเข้าเฝ้าแล้วก็สามารถที่จะมองพระพักได้แต่ว่าสมัยก่อนนี่ไม่ได้นอกจากนั้นก็โปรดให้มีการสถาปนาเจ้าฟ้าจุฑามณีสมเด็จพระอนุชาร่วมพระราชมารดาเดียวกันนะคะให้เป็นกษัตริย์องค์ที่สองพระนามว่าพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทรงอ้างดวงชะตาของพระอนุชาว่ามีบุญบารมีเป็นถึงกษัตริย์เรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์โดยทั่วไปเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและแน่นอนสกุลบุญนาคซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในบ้านเมืองขณะนั้นก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้จะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรนะคะและการเปลี่ยนแปลงและการตั้งเจ้าฟ้าจุฑามณีเป็นกษัตริย์องค์ที่สองจะมีผลอย่างไรทำให้เกิดอะไรติดตามได้เลยกับตอนที่20พลัดแผ่นดินค่ะนึกไม่ถึงว่าเจ้าเหนือหัวจะทรงดำเนินการในสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อนตอนนั้นข้าก็คิดไม่ออกก็เลยไม่ทันได้คัดค้านและเจ้าคุณพ่อจะคัดค้านด้วยเหตุใดเล่าเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์กล่าวกับพระยาสุริวงศ์มนตรีช่วงที่เรายกเจ้าเหนือหัวพระองค์นี้ขึ้นครองแผ่นดินก็เพราะพระองค์ไม่มีอำนาจทางทหารไม่มีกำลังพลหรือสมัครพรรคพวกคอยสนับสนุนน่ะสิการบริหารบ้านเมืองจะอยู่ในคำแนะนำของพวกเราเท่านั้นแต่นึกไม่ถึงว่าพระองค์จะมีทางออกโดยยกย่ององค์อนุชาให้เป็นฐานอำนาจทางการทหารที่น่าเกรงขามพระยาศรีพิพัฒน์ปรัตนราชโกษาทัตพระยาผู้น้องก็กล่าวว่าเรื่องนี้เราคาดกันแล้วว่าเจ้าเหนือหัวคงจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพระอนุชาเจ้าฟ้าน้อยเป็นวังหน้าและวังหน้าก็จะมีพระราชบัญทูลมาสั่งการพวกเราไม่ได้เพราะว่าพวกเราอยู่วังหลวงแต่พอโปรยเกล้าสถาปนาเป็นกษัตริย์องค์ที่สอง
หมายถึงมีพระราชอำนาจในการควบคุมสั่งการเทียบเท่าพระมหากษัตริย์สามารถสั่งการเราได้โดยไม่ต้องเกรงใจอีกอย่างเราไม่ได้มีบุญคุณอันใดกับพระองค์เราคงไม่สบายใจนักหากเกิดการขัดแย้งกับพระองค์แต่ผู้เป็นหลานพระยาสุริยวงศ์มนตรีช่วงกลับไม่เห็นด้วยเพราะว่าคุ้นเคยกับเจ้าฟ้าน้อยดีเจ้าคุณอากังวลไปก่อนหรือไม่ขอรับพวกเราก็ทราบว่าพระอัธยาศัยของเจ้าฟ้าพระองค์น้อยไม่ทรงยุ่งเกี่ยวกับเรื่องในราชสำนักสักเท่าใดพระองค์ไม่เคยขัดขวางงานค้าขายของพวกเราทรงโปรดการทหารเรือและก็ปืนใหญ่แต่เท่านั้นแต่ถึงกระนั้นก็ตามอาก็ยังไม่ไว้วางใจองค์เหนือหัวอาจทรงดำเนินการในบางสิ่งบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงก็เป็นได้นั่นสิเพียงวันแรกที่ออกว่าราชการก็เปลี่ยนแปลงธรรมเนียมประเพณีที่ข้าไม่ชอบหลายอย่างเช่นการอนุญาตให้ราษฎรเข้าเฝ้าได้อย่างใกล้ชิดอาจมีการทูลถวายฎีการ้องทุกข์เรื่องการค้าและการเก็บภาษีของเราก็ได้เจ้าพระยาพระคลังผู้พี่กล่าวอย่างวิตกเจ้าคุณรัตนราชโกษาผู้เป็นน้องก็ไม่สู้จะพอใจเรื่องการสวมเสื้อเข้าเฝ้าข้าก็ไม่ชอบทำให้ข้าเดือดร้อนมันร้อนแล้วก็อึดอัดแถมมีสร้อยสังวานดูพลุงพลังไม่รู้ว่าต่อไปจะโปรดให้เราปฏิบัติอย่างไรอีกเจ้าเหนือหัวพระองค์ใหม่ชันสาร47เพิ่งลาสิกขาจากการเป็นพระภิกษุและก็ถูกคาดเดาว่าไม่น่าจะทรงรอบรู้หลักการปกครองเท่าใดนักปรากฏว่าพระองค์ก็แสดงพระอัจฉริยภาพทางการเมืองการปกครองให้ขุนนางตระกูลที่ยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลได้เริ่มระแวงระวังมากขึ้นขณะเดียวกันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ประทับสนทนากันตามประสาพี่น้องสมเด็จพระอนุชารับสั่งถามพระเชษฐาว่าหม่อมฉันอยากทูลถามเสด็จพี่ว่าทรงศึกษาดวงชะตาของหม่อมฉันมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันถึงมาทำนายทายทักว่าหม่อมฉันมีดวงชะตาเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินพี่ไม่ได้ศึกษาดอกดูไม่เป็นและจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเจ้าเกิดวันเดือนปีใดอ้าวเสด็จพี่ไม่ทรงทราบดอกหรือและถ้าไม่ทรงทราบแล้วเสด็จพี่มีรับสั่งได้อย่างไรว่าดวงชะตาหม่อมฉันจะได้เป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินเจ้าคงจะคิดว่าพี่พูดปดละสิพี่บอกแต่เพียงว่าดูเหมือนดวงชะตาของเจ้าจะได้เป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินให้ตรวจดูสักหน่อยก็แค่นั้นเพราะว่าพี่จะตั้งอยู่แล้วถ้าไม่จริงก็แล้วไปแต่เจ้าโหราจารย์กลับยืนยันว่าพี่พูดถูกพระอนุชาทรงพระสวนเสียงดังสนั่นก่อนจะมีรับสั่งว่าเจ้าโหราจารย์มันจะกล้าบอกได้อย่างไรว่าเจ้าเหนือหัวดูดวงชะตาผิดหมิ่นพระบรมเดชานุภาพชัดๆมีโทษถึงประหารและถ้ามันบอกว่าดวงชะตาไม่ถึงพระเจ้าแผ่นดินแล้วเสด็จพี่ตั้งหม่อมฉันเป็นพระเจ้าแผ่นดินย่อมแสดงว่ามันทายผิดก็จะถูกปลดจากตำแหน่งอีกดังนั้นเพื่อความปลอดภัยมันก็ต้องอผสมโรงว่าเสด็จพี่ทำนายดวงชะตาถูกต้องแต่หม่อมฉันไม่ทราบว่าเสด็จพี่มีจุดประสงค์อย่างไรในการกล่าวอ้างเช่นนี้สมเด็จพระเชษฐาก็อธิบายเหตุผลว่าเราเคยปรึกษากันแล้วว่าเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินพี่จะให้เจ้าอยู่เคียงข้างพี่เป็นฐานอำนาจในการค้ำบัลลังก์พี่และเมื่อพี่สิ้นไปเจ้าก็ควรจะได้ครองราชต่อตามพระประสงค์ของเสด็จแม่หม่อมฉันคิดว่าเสด็จพี่จะแต่งตั้งให้หม่อมฉันเป็นเพียงวังหน้าเท่านั้นพี่คิดไปไกลกว่านั้นหากสิ้นพี่เสียแล้วก็ต้องมีการแต่งตั้งพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ซึ่งอาจจะพลิกผันไปไม่ใช่เจ้าก็ได้เคยมีวังหน้าถมไปที่ไม่ได้เป็นกษัตริย์พี่จึงต้องสถาปนาเจ้าให้ได้เป็นกษัตริย์องค์ที่สองเสียแต่วันนี้จะได้ไม่ต้องแต่งตั้งใหม่ในวันหน้าจงจำเอาไว้ว่าเจ้าไม่ใช่ไวส์คิงแต่เจ้าเป็นเดอะเซคันด์คิงต่างหากแล้วทำไมเสด็จพี่ไม่แต่งตั้งหม่อมฉันเสียเลยตรงๆกลับอ้างดวงชะตาฟ้าลิขิต
ว่าหม่อมฉันต้องได้เป็นกษัตริย์หากพี่จะตั้งเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองก็ต้องปรึกษากับพวกขุนนางอีกหลายคนเพราะว่าตำแหน่งนี้ไม่เคยมีมาก่อนและถ้ามีคนคัดค้านไม่เห็นด้วยพี่ก็คงแต่งตั้งเจ้าไม่ได้แต่ถ้าอ้างดวงชะตาฟ้าลิขิตก็คงไม่มีใครกล้าขัดขวางสมเด็จพระอนุชาธิราชทรงพระสวนดำริในพระราชหฤทัยว่าพี่เถนบวชเรียนมานานก็ฉลาดคิดในทางโลกมีพระกุศโลบายไม่แพ้ใครเหมือนกันจากนั้นสมเด็จพระอนุชาก็ทูลเกี่ยวกับเรื่องของสภาพพระราชวังว่าเมื่อวันก่อนหม่อมฉันไปสำรวจตรวจดูพระราชวังข้างเหนือมีสภาพทรุดโทรมอย่างมากอย่างกับวัดร้างหม่อมฉันจะต้องมาเป็นสมภารวัดร้างอยู่ที่นี่หรือพะยะค่ะก็ตั้งแต่วังหน้ากรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพที่วงคตเมื่อ19ปีที่แล้วก็ไม่มีเจ้านายมาประทับเลยจึงดูรกร้างเงียบเหงาพี่หวังให้เจ้ามาดูแลแก้ไขให้ดีขึ้นจงไปเบิกข้าวของเงินทองที่ท้องพระคลังนำมาบูรณะพระบวรราชวังให้สวยงามตามที่เจ้าปรารถนาเถิดหม่อมฉันอยู่พระราชวังเดิมมาตลอดถึง27ปีได้อยู่กับเสด็จแม่ก่อนสิ้นพระชน12ปีเมื่อต้องย้ายมาอยู่วังหน้าให้รู้สึกใจหายคิดถึงตำหนักแดงที่เสด็จแม่ทรงประทับหม่อมฉันขออนุญาตรื้อตำหนักแดงมาปลูกที่พระบวรราชวังพะยะค่ะเอาเถิดพี่อนุญาตเจ้าอยู่ใกล้ชิดเห็นหน้าเสด็จแม่ตลอดมาแต่พี่นั้นอาภัพไม่มีโอกาสได้ปรนิบัติรับใช้ท่านเลยแล้วนี่จะให้ใครมาอยู่พระราชวังเดิมแทนเจ้าเล่ามีพระราชวงศ์อาวุโสหลายพระองค์แต่ไม่มีองค์ใดสนิทเท่าพระองค์เจ้านวมที่สำนึกในคำสัญญาว่าจะช่วยเหลือสนับสนุนกันและกันในวันลาสิกขาเห็นสมควรให้เจ้านวมมาอยู่แทนเมื่อพระเชษฐาไม่ขัดข้องก็ตรัสต่อว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและบวรราชาภิเษกที่ผ่านไปได้ยินคนเก่าๆเล่าว่ายิ่งใหญ่กว่าสมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์เสด็จพี่คงเสียพระราชทรัพย์เป็นจำนวนมากสมเด็จพระเชษฐาทรงทราบสถานการณ์การคลังดีมีรับสั่งว่าเงินทองในท้องพระคลังเราก็มีมากควรนำมาใช้ให้เงินทองหมุนเวียนไปในหมู่ราษฎรให้มีเงินจับจ่ายใช้สอยแทนที่จะเก็บเอาไว้เฉยๆได้ความจงรักภักดีมากขึ้นตอนนั้นมีเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญถึงพระเมตตาบารมีของพระเจ้าแผ่นดินทั้งสองพระองค์ดังไปทั่วราชอาณาจักรในการที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไพร่ฟ้าประชาชนสามารถที่จะเข้าเฝ้าได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีเงินทองพระราชทานแจกจ่ายอย่างทั่วถึงผิดกับแผ่นดินก่อนที่ราษฎรต้องเสียภาษีหลายประเภทจนเดือดร้อนกันไปทั่วทุกหย่อมหญ้าพี่รู้ดีว่าการที่ขุนนางผู้หลักผู้ใหญ่ยกให้พี่เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เพราะเห็นว่าพี่เป็นคนขาลอยไม่มีอำนาจหรือบารมีใดๆจะยกขึ้นหรือว่ายกลงจากบัลลังก์เมื่อใดก็ได้แต่เมื่อพี่ขึ้นมาแล้วพี่จำเป็นต้องสั่งสมบารมีให้ราษฎรเกิดความจงรักภักดีเป็นที่คุ้มภัยอยู่ฝ่ายเดียวกับเราและพี่ก็ยังอุ่นใจที่มีกองทหารซีปายแบบทหารอินเดียที่อังกฤษฝึกไว้ของเจ้าอยู่เคียงข้างอาจช่วยเราได้บ้างแต่ก็ยังมีน้อยนักหากพวกขุนนางร่วมหัวกันแข็งข้อเราคงลำบากการประทับบนที่สูงโดยไม่มีฐานที่มั่นคงย่อมเกิดอันตรายได้โดยง่ายหากประทับบนหลังพยักด้วยแล้วการดำเนินการที่พลั้งพลาดอาจหมายถึงพระชนชีพแล้วเสด็จพี่จะมีแผนการต่อไปเช่นใดพะยะค่ะเราจะต้องหาพวกพ้องให้มากขึ้น
พื่อสร้างดุลอำนาจพี่จะแต่งตั้งพระราชาคณะเลื่อนยศให้มีสมณศักดิ์สูงขึ้นสงชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้เป็นที่เคารพและเกรงใจของบุคคลสำคัญย่อมเข้าข้างและเอื้อประโยชน์แก่เราไม่มากก็น้อยต่อจากนั้นพี่จะตั้งกรมเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์ให้ทั่วถึงและมากกว่าราชการก่อนๆเพื่อให้ทุกคนมีอำนาจในการถ่วงดุลกันและกันแต่งตั้งขุนนางให้เต็มตามตำแหน่งทุกหมู่ทุกกรมมิให้ใครใหญ่อยู่ฝ่ายเดียวหรือมีอำนาจมากเกินไปตั้งเจ้าเมืองประเทศสระที่จงรักภักดีพร้อมสร้างไมตรีกับฝรั่งชาวต่างชาติให้มากขึ้นเจ้าจะเห็นเป็นเช่นไรสมเด็จพระอนุชาธิราชจึงได้ทรงประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเชษฐาธิราชมากขึ้นทรงเข้าพระทัยว่าตลอดเวลา27ปีที่ผนวดพระองค์ทรงเชี่ยวชาญปรีชาเฉพาะทางธรรมเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วพระองค์ทรงศึกษาทางโลกด้านการเมืองและการปกครองอีกด้วยเมื่อก้าวเข้ามาสู่วังวนแห่งอำนาจการปกครองแผ่นดินย่อมไม่เป็นรองขุนนางชั้นผู้ใหญ่คนใดเดือนต่อมาจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้กรมหมื่นนุชิตชิโนรสผู้ทรงเป็นพระพี่เลี้ยงสมัยพระองค์ผนวดให้เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าจารึกในแผ่นพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรสศรีสุขตะขติยวงศ์บรมวงศาบดีประทับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและมีการเลื่อนพระราชาคณะอีก10รูปหนึ่งในนั้นโปรดให้เลื่อนพระพุทธโคสาจารย์ฉิมวัดโมลีโลกขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ฉิมอธิการวัดมหาธาตุทรงวินิจฉัยว่าสมเด็จท่านมีความรู้ในภาษามคตดียิ่งแม้ว่าครั้งหนึ่งท่านเคยร่วมกับหม่อมไกรสอนกลั่นแกล้งพระองค์สมัยบวชอยู่ที่วัดสมอรายก็ตามด้วยพระเมตตาอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้นี้เองทำให้บรรดาศิษย์พระเถระทั้งหลายพลอยอนุโมทนายินดีที่พระอาจารย์ของตนได้เลื่อนสมณศักดิ์ก่อให้เกิดความจงรักภักดีในพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่มากขึ้นและเมื่อตั้งพระราชาคณะเสร็จแล้วทางด้านฝ่ายอาณาจักรก็ทรงพระกรุณาให้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงกรมเพิ่มพระนามบ้างเลื่อนกรมขึ้นบ้างจารึกพระนามในแผ่นพระสุพรรณบัตรหิรัญญบัตรบ้างได้แก่พระบรมวงศ์เธอพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสองพระองค์พระราชโอรสผู้เป็นพระเชษฐาและพระอนุชาของพระองค์เองในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าสุลาลัย15พระองค์พระราชโอรสในสมเด็จพระเชษฐาผู้เสด็จสวรรคาลัย10พระองค์พระราชโอรสของพระองค์เองก่อนเสด็จผนวด2พระองค์คือกรมหมื่นมเหสวนศิววิราชและกรมหมื่นวิษณุนาถนิพาธรนอกจากนี้ยังโปรดให้แต่งตั้งพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวอีก3พระองค์รวมทั้งสิ้น32พระองค์นับว่ามากที่สุดในการแต่งตั้งทุกครั้งมาในรัชกาลก่อนซึ่งมีไม่ถึง10พระองค์แล้วก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเจ้าเมืองประเทศสราชที่ลงมาเฝ้าแผ่นดินใหม่สดับปกรณ์พระบรมศพได้แก่พระยาเชียงใหม่พระยานครลำปางพระยานครลำพูนพระยาน่านพระยาแพร่ให้เป็นเจ้าเมืองประเทศสราชต่อไปสร้างความปิติยินดีและจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ส่วนในการแต่งตั้งขุนนางผู้ใหญ่ทรงดำริว่าขุนนางผู้หนึ่งฉลองพระเดชพระคุณถึง2หรือ3ตำแหน่งเป็นการกีดขวางผู้อื่นที่จะขึ้นมาเป็นประธานจึงทรงแต่งตั้งขุนนางให้กระจายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยทั่วหน้ามิให้เป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวแต่ถึงอย่างไรก็ต้องอวยยศขุนนางตระกูลบุญนาคให้มีฐานดันดอนศักดิ์ที่สูงขึ้นเทียบเจ้านายชั้นเชื้อพระวงศ์
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาพระครังว่าที่สมุหกาลาโหมดิตเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ศักดินา 30,000 พระราชทานกรดเสลี่ยงงาและพระแสงประดับพลอยลงยาราชาวดีเทียบเท่ายศพระองค์เจ้าต่างกรมให้เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินทั่วทั้งพระราชอาณาจักรใช้ตราสุริยมณฑลเทพบุตรชักรถโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาหรือทัตผู้น้องเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติถือศักดินา 30,000 พระราชทานกรดเสลี่ยงงาและพระแสงประดับพลอยลงยาราชาวดีเทียบเท่ายศพระองค์เจ้าต่างกรมเช่นเดียวกันให้เป็นผู้สำเร็จราชการพระนครใช้ตราจันทรมณฑลเทพบุตรชักรถในส่วนของพระยาราชสุภาวดีโตโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นเจ้าพระยานิกรบดินทร์มหินทรมหากัลยาณมิตรสมุหนายกส่วนพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุตรสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่เป็นเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์สมุหกาลาโหมพระราชทานเครื่องยศกรดเสลี่ยงงาและดวงตราสอนพระขันส่วนจมื่นราชาหมาดขำผู้น้องต่างมารดาเป็นเจ้าพระยาระวิวงมหาโกษาธิบดีผู้ช่วยราชการในกรมท่าและอวยยศขุนนางคนอื่นๆในตระกูลบุญนาคอีกรวม8ตำแหน่งจะเห็นว่าคนในสกุลบุญนาคกลุ่มอำนาจกรมสำคัญของแผ่นดินไว้ทั้งหมดสมเด็จพระอนุชาก็รับสั่งถามว่าเสด็จพี่แต่งตั้งคนในสกุลบุญนาคให้มีตำแหน่งสูงเป็นจำนวนมากเสด็จพี่ไม่กลัวว่าจะเป็นภัยต่อราชบัลลังก์หรือพยาค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสตอบสมเด็จพระอนุชาอย่างมั่นพระทัยจะตรัสตอบว่าอย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าค่ะกับผลัดแผ่นดินตอนที่20ช่วงที่2สักครู่ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่20นะคะกับนวนิยายผลัดแผ่นดินค่ะจากปลายปากกาของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชจัดพิมพ์โดยนานมีบุ๊กนะคะเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ตอนนี้ก็มาถึงช่วงที่สนุกอีกช่วงหนึ่งนะคะคือช่วงของการผลัดแผ่นดินที่3สู่รัชกาลที่4แล้วก็ทำให้ได้เห็นว่าล้นเกล้ารัชกาลที่4นั้นพระองค์ต้องเผชิญกับความกดดันและความไม่มั่นคงขนาดไหนและขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถนะคะในการที่จะบริหารอำนาจที่มีอยู่ให้เกิดความมั่นคงเพราะว่าพระองค์เองนั้นดำรงอยู่ในสมณเพศ27ปีซึ่งก็ถือว่านานทีเดียวฐานอำนาจใดๆก็แทบจะไม่มีตอนนี้ก็เป็นการดำเนินกุศโลบายนะคะที่พระองค์จะสร้างฐานอำนาจและความมั่นคงด้วยการขานอำนาจก็น่าติดตามทีเดียวล่ะค่ะว่าทรงดำเนินนโยบายอย่างไรนะคะจึงสามารถสร้างความมั่นคงในแผ่นดินให้ปรากฏถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริอย่างไรในการอวยยศให้คนสกุลบุญนาคอยู่ในตำแหน่งที่สูงเทียบเท่ากับเจ้านายเลยทีเดียวซึ่งสมเด็จพระอนุชาธิราชก็กังวลพระทัยแทนว่าจะไม่เป็นการเสี่ยงเกินไปกับการที่จ
จะมีปัญหาในภายหลังตามมาหรือไม่นะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงตอบในเรื่องนี้อย่างไรนะคะติดตามได้เลยค่ะพี่ไม่กลัวดอกเพราะพี่ไม่ได้แต่งตั้งเฉพาะคนสกุลบุญนาคเท่านั้นตำแหน่งอื่นๆก็มีอีกจำนวนมากเจ้านุชเป็นพระยามหามนตรีศรีองครักษ์เจ้าเอี่ยมเป็นเจ้าพระยาพลเทพเจ้าทองสุขเป็นเจ้าพระยายมราชที่เป็นสกุลบุญนาคมากกว่าสกุลอื่นก็เพราะเป็นตระกูลใหญ่และเป็นการตอบแทนความดีความชอบเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าสายสกุลบุญนาคมีบุญคุณกับเราทั้งมีความรู้ความสามารถในราชการงานแผ่นดินสมควรได้รับการตอบแทนให้มากถ้าเราไม่แต่งตั้งก็อาจจะมีปัญหาตามมาว่าเราไม่ให้ความยุติธรรมแต่การมีอำนาจมากเกินไปอาจจะเป็นเหตุให้คิดการใหญ่ก็ได้พะยะค่ะก็แล้วแต่เขาเถิดเราบังคับให้เขาซื่อตรงต่อเราไม่ได้แต่เราต้องบังคับตัวเราให้ซื่อตรงต่อเขาเสียก่อนพี่จะไม่ริดรอนอำนาจของเขาตราบใดที่เขาใช้อำนาจของเขาอย่างถูกต้องเป็นธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเชื่อว่าการตั้งกรมเจ้านายและขุนนางจำนวนมากเป็นการถ่วงดุลอำนาจตามธรรมชาติอยู่แล้วหากจะมีใครคิดการใหญ่ก็คงจะต้องคิดหนักเพราะการควบคุมทุกคนให้อยู่ในอำนาจไม่ใช่เรื่องง่ายหากเป็นการมักใหญ่ไฟสูงส่วนตนจนเกิดการแตกแยกในแผ่นดินและพาให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงย่อมถูกต่อต้านจากไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินทุกคนในครั้งนั้นหนังสือพิมพ์ต่างประเทศซึ่งเป็นกระบอกเสียงของพระองค์โดยปริยายตีพิมพ์เรื่องราวทั้งหมดเป็นข่าวโดยละเอียดให้ชาวต่างชาติรับรู้และชื่นชมในพระอัจฉริยภาพของพระองค์และแหล่งข่าวที่สื่อมวลชนอ้างถึงเสมอๆก็คือแหล่งข่าวในพระราชสำนักนี่คือกุศโลบายการประทับบนหลังเสืออย่างปลอดภัยของพระมหากษัตริย์ที่ทรงใช้ทศพิธราชธรรมในการปกครองแผ่นดินและด้วยพระราชหฤทัยกตัญญูกตเวทีคิดฉลองพระเดชพระคุณจึงได้ตั้งการพระราชพิธีสงฆ์จารึกพระนามสมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้ารัชกาลที่1พระปฐมบรมราชจักรีวงศ์ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจารึกพระนามสมเด็จพระบรมชนกรัชกาลที่2ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าสุริเยนทราลัยแทนคำว่าพระพุทธเลิศล่าสุลาลัยแต่สมเด็จพระอนุชาทรงแย้งว่าเสด็จพี่เอาพระนามสุลาลัยออกไปด้วยเห็นว่าเป็นพระนามของพระราชมารดาของพระเจ้าหลวงพระองค์ก่อนแต่กลับจะเอาพระนามพระราชมารดาของเราใส่แทนจะเป็นการเหมาะสมหรือพะยะค่ะพระราชวงศ์อื่นๆอาจจะเห็นว่าไม่เป็นธรรมเราน่าจะเอาพระนามกลางๆจะดีกว่าพะยะค่ะด้วยเหตุนี้ทรงเห็นด้วยกับพระอนุชาทรงจารึกพระนามพระบรมชนกว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไหลและถวายพระนามพระราชมารดาจากพระพันวสาเป็นกรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาสจารึกพระนามสมเด็จพระเชษฐารัชกาลที่3ว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพ้นจากการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมในการปกครองและการเข้าเฝ้าหลายอย่างวันหนึ่งเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกเหนือสุวรรณบัลลังก์พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นมเหสวนศิววิราชก็กราบบังคมทูลว่าตามที่ไต่ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นประเพณีตีกรองร้องดีกาให้ไพร่ฟ้าที่ได้รับความทุกข์ถวายฎีกาเดือนละ4ครั้งในวัน7ค่ำและ14ค่ำนั้นบัดนี้มีผู้ร้องทุกข์มากมายพระพุทธเจ้าค่ะ
เรื่องความเดือดร้อนของราษฎรที่ถูกเอารัดเอาเปรียบถูกกดขี่ข่มเหงขูดรีดภาษีจากเจ้าภาษีในสมัยรัชกาลก่อนก็ดีการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการตัดสินในคดีพิพาทต่างๆก็ดีจริงๆแล้วพระองค์ทรงทราบด้วยพระเนตรพระกันของพระองค์ขณะอยู่ในเพศบรรพชิตทั้งสิ้นเพราะว่าพระองค์ทรงผนวดเป็นพระอยู่ตั้ง27ปีแล้วก็เสด็จประพาสได้พบได้เห็นความเป็นจริงของความเป็นอยู่ของราษฎรคือเรียกว่าได้ใกล้ชิดกับราษฎรพระองค์ทรงเคยแนะนำให้ราษฎรไปถวายฎีกาแบบเก่าคือเข้าไปตีกรองที่ทิมดาบกรมวังให้พระเจ้าแผ่นดินทรงได้ยินแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะว่าผู้มีอำนาจในรัชกาลก่อนก็มักจะกีดกันมิให้ราษฎรเข้าถึงกรองได้โดยง่ายหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็จะต้องถูกโบยเสียก่อนเพื่อแสดงว่าตนเองเดือดร้อนจริงๆหรือต้องเสียค่าไขกุญแจเพื่อตีกรองทำให้การถวายฎีกานั้นค่อนข้างเป็นเรื่องที่ยากเย็นดังนั้นเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชคือทรงเห็นปัญหาอยู่แล้วตอนที่ทรงผนวดสิ่งแรกที่พระองค์ทรงกระทำก็คือเสด็จออกรับฎีการ้องทุกข์ด้วยพระองค์เองหรือมอบให้พระราชโอรสออกมารับแทนแล้วก็แก้ไขวิธีถวายฎีกาให้ง่ายขึ้นโดยพระราชทานเงินคนละสลึงเป็นบำเหน็จก่อนเพื่อให้มีการบอกต่อๆกันไปว่าการถวายฎีกานั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ข้าให้เงินนั้นเพื่อเป็นการเปลี่ยนความคิดว่าการฎีกาที่จะต้องถูกโบยตีเหมือนแต่ก่อนนั้นไม่มีเสียแล้วแต่กลับจะได้เงินเพื่อจูงใจให้มาร้องเรียนหากว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเมื่อเป็นที่รู้กันทั่วดังนี้แล้วต่อไปก็ไม่ต้องให้เงินอีกและการที่ให้ร้องทุกเดือนละ4ครั้งแต่ยังไม่พอนั้นแสดงว่าราษฎรมีความเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมมาเป็นเวลานานขอให้เจ้าช่วยเป็นธุระสืบสวนและว่าความอย่างยุติธรรมโดยเร็วถ้าราษฎรที่คอยถวายฎีกาเห็นว่าเนิ่นช้าจะให้ญาติพี่น้องหรือพวกพ้องที่มีตำแหน่งราชการถวายฎีกาแทนตัวก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องรอให้ข้าออกว่าราชการที่พระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ตามวันที่กำหนดกรมมื่นมเหสวนศิววิราชก็บอกว่าข้าพระพุทธเจ้ามีเรื่องกราบบังคมทูลให้มีพระราชวินิจฉัยพระพุทธเจ้าค่ะเจ้าว่ามาให้แจ้งพระเจ้าลูกยาเธอจึงทรงหยิบฎีกาขึ้นมาอ่านว่านายสุขและอำแดงดีผู้เป็นบิดามารดายกลูกสาวชื่ออำแดงเจียมให้เป็นภรรยาจีนหกตามที่อำแดงอูผู้เป็นมารดาจีนหกมาสู่ขอด้วยสินสอด10ตำลึงเงินทุน2ช่างเรือนหอฝากระดานหลังหนึ่งอำแดงเจียมจึงอยู่กินเป็นภรรยาจีนหกจนเกิดบุตรด้วยกันคนหนึ่งอยู่มาจีนหกตายอำแดงอูมารดาจีนหกผู้เป็นแม่ผัวจึงฟ้องเอาเงินทุน2ช่างกับเรือนหอคืนพระเกษมตุลาการของพระยาชนบุรีตัดสินให้อำแดงอูแม่ผัวชนะคดีอำแดงเจียมผู้เป็นลูกสะใภ้ไม่ยอมอุทธรณ์ว่าบุตรของตนจะไม่ได้ทรัพย์ของปู่ย่าบ้างหรือพระยาชนบุรีไม่รับคำอุทธรณ์อำแดงเจียมลูกสะใภ้จึงฎีกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชวินิจฉัยในคดีนี้ว่าข้าเห็นว่าคำตัดสินให้อำแดงเจียมลูกสะใภ้คืนสินเดิมให้อำแดงอูแม่ผัวนั้นไม่ถูกต้องด้วยประเพณีที่บิดามารดาประกอบให้บุตรมีภริยาหรือสามีแล้วบริจาคทรัพย์สินเงินทองแก่บุตรนั้นเพื่อปรารถนาให้สืบสกุลวงศ์ไปภายหน้าแม้จะตายไปแต่บุตรของผู้ตายนั้นนับเนื่องเป็นหลานหาใช่ผู้อื่นไม่ควรจะให้บุตรผู้ตายซึ่งเป็นหลานได้ส่วนแบ่งปันในทรัพย์มรดกบ้างจึงจะยุติธรรมให้เจ้าประกาศออกไปให้ทราบทั่วกันเป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องพระราชบัญญัติมรดกสินเดิมและสินสมรสเพื่อยึดเป็นหลักในการพิจารณาพิพากษาคดีทำนองเดียวกัน
นอกจากนี้ยังมีพระราชวินิจฉัยว่าบิดามารดามิได้เป็นเจ้าของบุตรชายบุตรหญิงเหมือนเป็นเจ้าของโคกระบือช้างม้าที่จะมาตั้งราคาขายตามใจชอบเมื่อบิดามารดายากจนจะขายบุตรเป็นทาสต้องให้บุตรยินยอมก่อนจึงขายได้ถ้าบุตรไม่ยอมก็ขายไม่ได้หรือยอมก็ต้องให้บุตรเป็นคนตั้งค่าตัวเพื่อการไถ่ถอนผัวจะขายเมียไม่ได้เพราะเมียไม่ใช่ทาสในเรือนเบี้ยกฎหมายเก่าที่ไม่เป็นธรรมให้ยกเลิกเสียเพราะพิเคราะห์ดูแล้วเหมือนผู้หญิงเป็นควายผู้ชายเป็นคนหามีความยุติธรรมไม่กรมสมเด็จพระเดชาดิศรมั่งผู้ทรงเป็นพระเชษฐากำกับราชการด้านกฎหมายก็กราบบังคมทูลว่าขอเดชะกฎหมายตราสามดวงที่ใช้มาแต่แผ่นดินสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกอาจไม่ถูกต้องครบสมบูรณ์เห็นควรรื้อฟื้นมาแก้ไขใหม่ทั้งหมดพระพุทธเจ้าค่ะการยกเลิกเพื่อแก้ไขทั้งหมดเป็นเรื่องยากกฎหมายบางเรื่องก็สมบูรณ์ดีอยู่ควรแก้ไขในบางเรื่องที่เป็นคดีความแล้วเห็นว่าไม่ยุติธรรมอันที่จริงการร้องทุกข์ของราษฎรนั้นบางครั้งก็ไม่ได้เกิดเพราะกฎหมายที่ล้าสมัยแต่เกิดจากการพิพากษาตีความที่ไม่ถูกต้องของตุลาการต่างหากบางคนก็ไม่แม่นยำในตัวบทกฎหมายบ้างก็ตีความเข้าข้างฝ่ายตัวเพื่อผลประโยชน์บางก็รับเงินทองจากอีกฝ่ายหนึ่งบางก็ตัดสินด้วยความเกรงกลัวฝ่ายที่มีอำนาจก่อนเราจะไปแก้ที่กฎหมายควรแก้ที่คนพิพากษาตัดสินกฎหมายเสียก่อนขอมอบหมายให้ท่านพี่คิดหาวิธีในการคัดเลือกแต่งตั้งผู้พิพากษาที่เป็นคนกลางมีความรู้ความสามารถเป็นคนดีซื่อสัตย์และยุติธรรมปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรก็จะลดน้อยลงหลังจากนั้นไม่นานก็มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขธรรมเนียมการแต่งตั้งตุลาการเสียใหม่ให้ยกเลิกการแต่งตั้งตุลาการผู้พิพากษาเพื่อตัดสินคดีความไพร่สมในแต่ละสังกัดของพระราชวงศ์หรือเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่แต่เปลี่ยนเป็นการแต่งตั้งให้มีผู้พิพากษาส่วนกลางโดยให้พระราชวงศ์และเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่ในพระบรมมหาราชวังและพระบวรราชวังร่วมคัดเลือกบุคคลที่เห็นว่ามีสติปัญญาตัดสินคดีโดยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นผู้พิพากษาตัดสินคดีความตามกฎหมายในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเลือกสรรตุลาการที่ลูกความไม่รังเกียจคือถ้าลูกความเห็นว่าผู้พิพากษาคนใดมีความประพฤติไม่เหมาะสมอาจจะมีการสูบฟินเล่นเบี้ยเมาสุราหนี้สินรุงรังหรือมีความผิดมาก่อนก็ให้ถวายฎีกากล่าวโทษผู้พิพากษาได้นับว่าเป็นการคัดสรรตุลาการที่รอบคอบและก็มีประสิทธิภาพเทียบเท่าอารยประเทศทีเดียวเพื่อคุ้มครองสิทธิของราษฎรมิให้ถูกเอาเปรียบเนื่องจากยังมีพระราชวงศ์บางพระองค์คอยปกป้องความผิดของคนในบังคับหรือลูกน้องมิให้รับผิดโดยไปข่มขู่ผู้พิพากษาจึงทรงประกาศว่าตั้งแต่นี้สืบไปห้ามเอาพระนามของเจ้าต่างกรมหรือเจ้านายหรือขุนนางคนใดมาอ้างเพื่อกดขี่ขุนศาลให้ตัดสินตามที่ต้องการดังนั้นการที่พระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพระราชวงศ์ทรงกรมแต่งตั้งขุนนางผู้ใหญ่จำนวนมากแม้ว่าบุคคลเหล่านี้จะมีสิทธิ์และอำนาจในการปกครองก็จริงแต่ถ้าใช้อำนาจในทางไม่เป็นธรรมจนราษฎรถึงกับกล่าวถวายฎีกากล่าวโทษร้องทุกข์ถึงพระเจ้าแผ่นดินหากสอบสวนได้ว่าเป็นความจริงพระราชวงศ์และขุนนางชั้นผู้ใหญ่ก็จะถูกถอดยศและถูกลงโทษให้ได้รับความอับอายจึงไม่มีเจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่มาข่มเหงราษฎรเหมือนแต่ก่อนอีกและหากเจ้านายใดเข้าข้างหรือปกปิดความผิดของลูกน้องก็ให้เจ้านายมีความผิดด้วยไพร่ฟ้าประชาชนทั้งหลายจึงมีความสุขทั่วหน้ากันแผ่นดินนี้พระเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนาที่จะอยู่ใกล้ชิดกับราษฎรมากกว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์อื่นๆในอดีต
พระองค์ทรงทราบความเดือดร้อนของราษฎรที่ถูกขูดรีดจากเจ้านายและขุนนางมาตั้งแต่ตอนที่พระองค์เป็นพระแต่ก็ไม่รู้ว่าจะกระทำชั้นใดเพราะผู้ที่ทำให้ราษฎรเดือดร้อนก็เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมายาวนานก่อนที่พระองค์จะทรงครองราชซะอีกข้าจะทำอย่างไรดีเจ้าเพ็งมันเป็นเรื่องรูปหน้าปะจมูกแท้ๆคนใกล้ๆข้านี่เองที่ทำไม่ถูกแต่ข้าก็ต้องเกรงใจเขาเพราะเขาสนับสนุนให้ข้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงปรารภกับจมื่นสันเพชรพักดีหรือนายเพ็งมหาดเล็กบุตรบุญธรรมที่รับใช้พระองค์มาตั้งแต่ครั้งผนวดเป็นภิกษุและผู้ที่พระองค์เกรงพระทัยก็คือสมเด็จองค์ใหญ่ดิดและสมเด็จองค์น้อยทัดสองขุนนางตระกูลบุญนาคนั่นเองยังพอมีหนทางพระพุทธเจ้าค่ะเพราะท่านเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ผู้เป็นบุตรสมเด็จองค์ใหญ่มิได้เห็นดีเห็นงามตามท่านบิดาและท่านอาอาจเป็นประโยชน์กับฝ่ายเราก็ได้พระพุทธเจ้าค่ะเจ้าคงมีความคิดดีๆเป็นแน่ลองขยายความคิดให้ข้าฟังหน่อยปะไรหลังจากที่พระองค์ทรงรับฟังคำกราบบังคมทูลแนะนำจากจมื่นสันเพชรพักดีเพ็งแล้วก็เป็นที่มาของแผนการเสด็จเยี่ยมราษฎรทรงรับสั่งกับเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงผู้เป็นลูกของสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ในเวลาต่อมาว่าน่นะเจ้าคุณศรีสุริยวงศ์เจ้าคุณก็รู้ว่าข้าเป็นพระมานานเคยรับตะกิจนิมนต์ไปในที่ต่างๆพอมานั่งว่าราชการคอยแต่รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นก็ไม่ค่อยสบายใจข้าอยากออกไปรับรู้โลกภายนอกบ้างจึงอยากให้เจ้าคุณช่วยเป็นธุระจัดหาเรือแพให้ข้าออกประพาสต้นในพระนครบ้างหัวเมืองบ้างข้าต้องการเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดและอยากจะให้เจ้าคุณไปกับข้าด้วยจะขัดข้องหรือไม่รับด้วยกล้าวพระพุทธเจ้าข้าเช้าวันหนึ่งบริเวณตลาดประตูท่าแพราษฎรที่ทราบว่าพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จพร้อมด้วยขุนนางชั้นผู้ใหญ่ก็พากันมาเข้าเฝ้าและโปรดให้บุคคลที่เคยรู้จักและทำบุญตักบาตรสมัยพระองค์อยู่ในเพศบรรพชิตเข้าเฝ้าโดยไม่ต้องมีใครกีดขวางและส่งทักทายด้วยอัธยาศัยไมตรีผลจากการเข้าเฝ้าครั้งนี้จะนำไปสู่อะไรและทำไมถึงต้องโปรดให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงตามเสด็จในครั้งนี้ด้วยพระองค์มีพระราชประสงค์อันใดอยากให้คุณติดตามต่อตอนหน้าตอนที่21กับนวนิยายผลัดแผ่นดินซึ่งจะทำให้เห็นพระอัจฉริยภาพในการบริหารบ้านเมืองในการสร้างความมั่นคงให้แผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่4จากปลายปากกาของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณนันมีบุ๊กผู้จัดพิมพ์หนังสือดีๆค่ะซึ่งยังคงสามารถหาได้ตามร้านหนังสือโดยทั่วไปเอาละค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts.